สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมณัชระนันทเดชกับลัดเลาะขอบสนามครับวันนี้ยังคงอยู่ที่เดิมครับที่ชายหาดบางแสนครับกับการแข่งขัน Thailand Super Series อย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วครับว่าเราจะไปทำความรู้จักกับรถแข่งของทีมนี้ให้มากขึ้นกับรถแข่งของพี่วัวณัฐวุฒิเจริญสุขานะครับทำพร้อมแล้วไปเจอเขากับผมกันเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับรถของพี่วัวณัฐวุฒิเจริญสุขาวัฒนะนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับว่ากติกามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยให้พี่วัวแนะนำตัวรถด้วยนะครับว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วมันดีขึ้นยังไงครับก็อย่างที่เราถามกันว่าเอ๊ะโชคเนี่ยมันพอมันมีการเปลี่ยนแปลงจุดยึดใหม่เนี่ยจากตั้งเป็นนอนเนี่ยมันมีผลอะไรเยอะขึ้นไหมครับหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวรถของคันนี้บ้างครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนโชคตั้งมาเป็นโชคนอนแล้วทำให้รถเร็วขึ้นแบบผิดหูผิดตาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะทำรถเนี่ยให้มีจุด CG เนี่ยต่ำที่สุดนั่นคือการที่ทำให้รถเนี่ยมีการที่ก่อดีที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอารถบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับมาทำเป็นรถแข่งแล้วเนี่ยการที่ทำให้รถเนี่ยเตี้ยลงมันก็จะต้องมีการตัดเฟรมตัดตัวถังเพื่อที่ให้รถเนี่ยเตี้ยที่สุดเท่าที่จะเตี้ยได้เพราะนั้นเวลาที่เราตัดมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเหลือพื้นที่ในการที่จะเอาโชคเดิมๆโชคตั้งเนี่ยมาใส่ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราจึงต้องสร้างเป็นพุชรอดนะครับแล้วก็พูลรอดขึ้นมาเพื่อที่จะให้วางโชคในตำแหน่งที่เหมาะสมได้มันก็เลยเป็นที่มาของว่าโชคเนี่ยทำไมถึงอยู่ในแนวนอนถ้าเราจะมองให้เห็นภาพชัดๆนี่ก็คือพวกรถฟอร์มูล่ารถฟอร์มูล่าเนี่ยมันเตี้ยมากเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปเห็นใช่มันตั้งไม่ได้นะครับเพราะนั่นมันก็ต้องเป็นโชคนอนนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะต้องไปดูว่าการที่เขาสร้างรถขึ้นมานะครับในลักษณะแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแบบให้ดีนะครับการคำนวณในเรื่องของจุดยึดต่างๆแล้วก็ในจุดของจุดสูงถ่วงต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อที่ให้รถนั้นอ่ะมันมีประสิทธิภาพในการขับแล้วก็ประคับควบคุมนะครับให้ดีที่สุดตรงนี้เพราะนั้นการที่เราจะต้องเอารถบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยมาทำให้สู้กับรถยุโรปได้มันก็ต้องมีการเอาเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาใช้นะครับผมเห็นข้างหลังนี่คือรถพี่มันบานกว่าปกตินะปกติตัวนี้คือ Toyota 86ใช่ครับซึ่งมันเป็นรถที่แบบอย่างที่พี่อ่านบอกคือรถไลฟ์สไตล์ถูกต้องเป็นรถที่ใช้งานทั่วๆไปทุกวันเลยครับแบบสบายๆแต่พอเราเอามาทำเป็นรถแบบซูเปอร์คาร์เตี้ยลงกว่าเดิมเตี้ยลงกว่าเดิมกว้างขึ้นกว่าเดิมใช่เปลี่ยนแปลงหมดแทบจะทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องเครื่องยนต์เหมือนกันที่แบบบอกไปแล้วนะครับจากเครื่องเดิมเนี่ยมันเป็น4สูบนอนก็มาเปลี่ยนเป็น V8 ซะนะครับเพื่อที่ให้กำลังเนี่ยพอสู้กับชาวบ้านเขาได้ในเรื่องของช่วงล่างเช่นเดียวกันเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวรถทั้งหมดนะครับพี่วัวครับรถคันนี้ดูอะไรได้บ้างครับผมดูได้ทุกจุดเลยครับอยากจะดูอะไรยินดีเลยครับงั้นแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ไปครับก็เราดูเครื่องยนต์ก่อนก็ได้ครับเป็นเครื่องยนต์ V8 ซึ่งเราเอามาใส่ในบริเวณห้องเครื่องยนต์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันแน่นมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องเป็นบล็อกใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของขนาดมิติของรถเนี่ยนะครับที่จะวางเครื่องยนต์ตัวนี้ลงไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำได้ยากเวลาที่จะยกเครื่องเข้ายกเครื่องออกทำยากมากจุดยึดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซับเฟรมก็ดีหรือว่าเป็นไทบาร์อะไรพวกเนี่ยนะครับต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นแบรกพวงไรมันไม่อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ข้างหลังเห็นไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงสร้างใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็นี่คือยื่นไปถึงพวงมาลัยเลยถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวสเวบาร์นะครับก็พูดง่ายๆว่าพยายามที่จะทำให้รถเนี่ยมันโครงตัวน้อยสุดที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเหล็กกันโครงนะครับก็คือตัวนี้นะครับอะไรเป็นต้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าโชคอยู่ที่ไหนมันนอนอยู่ข้างล่างนะครับก็จะอยู่ใต้นี้ครับวันนี้กำลังถอดล้ออยู่พอดีใช่ครับก็เราก็จะเห็นนะครับโชคก็จะวางในแนวนอนนะครับตรงนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราเอาโชคมาตั้งนะครับในตำแหน่งเดิมเราไม่มีที่ยึดเห็นไหมครับครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องโชคนอนโอ้นี่คือเทคโนโลยีที่ว่าเรามาปรับใช้เพื่อให้สู้กับยุโรปได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยใช่ครับแล้วในรถนี้มันต้องเปลี่ยนอะไรเยอะจากเดิมมากไหมครับถ้าดูให้ดีนะครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องไปอิงในเรื่องของกฎแห่งความปลอดภัยนะครับซึ่งกติกาก็จะมีบอกไว้แล้วว่าเรื่องของว่าปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับ1ก็ต้องมีบัคเก็ตซีทมีเข็มขัดนิรภัยนะครับอย่างน้อยเนี่ย5จุดนะครับแล้วก็ถังดับเพลิงสวิตช์ตัดไฟอะไรพวกนี้แล้วก็วัสดุภายในเนี่ยถ้าเป็นไปได้นี่ก็คือต้องเป็นวัสดุที่บอกว่ากันไฟนะครับตรงนี้หลายๆอย่าง
พวงมาลัยก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องมีติดเรื่องสวิตช์อุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์สื่อสารนะครับแล้วก็การใช้กับเรื่องของระบบไฟอะไรพวกนี้รู้เรื่องไหมครับเวลารถเสียงมันดังมากแล้วเวลาต้องสื่อสารกับทีมโอ้ต้องตะโกนคุยกัน oh no จริงๆครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสียสมาธิก็ได้นะครับเวลาที่มีการสื่อสารขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาจังหวะช่วงที่พอฟังรู้เรื่องแล้วก็ตอบกันรู้เรื่องตรงนั้นมาถึงจุดสุดท้ายของรถก็คือบริเวณด้านหลังหลายคนเคยบอกว่าเอ้ยไอ้พวกนี้มันเหมือนเอาไว้กินข้าวเลยอ่ะพวกรถแต่งหมายถึงว่ารถบ้านทั่วไปแต่พอมันเป็นรถมันอยู่ในรถแข่งปุ๊บเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของมันมากน้อยขนาดไหนครับตัวนี้เนี่ยที่เรารู้จักกันดีก็คือปีกหลังเนี่ยนะครับหรือว่าเรียววิงตัวนี้เนี่ยมันมีผลเรื่องของแรงกดนะครับโดยหลักพลศาสตร์นะครับเพราะว่าดาวฟอสตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับรถเนี่ยจะควบคุมได้ยากแล้วก็จะเสียการทรงตัวได้ง่ายนะครับการที่มีแรงกดมากๆที่ล้อหลังนี่จะทำให้รถเนี่ยยึดเกาะกับพื้นผิวถนนได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับว่าคุณจะออกแบบมาลักษณะแบบไหนจะปรับตั้งองศาของปีกเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่มันมีผลหมดนะครับตรงนี้ต้องซ้อมลองแล้วก็ปรับรวมไปถึงรูปแบบด้วยไม่ใช่บอกว่าเห็นแล้วชอบแบบนี้ก็เอามาใส่บางทีมันก็ไม่ทำงานได้ดีนะ oh yeah นะครับมันต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยครับพี่วัวครับตอนนี้เราเหลือการแข่งขันอีกก็หลายสนามอยู่อยากให้พี่วัวฝากคนดูฮะเกี่ยวกับทีมของเราแล้วก็ตัวของพี่เองด้วยครับครับก็คงจะต้องขอฝากนะครับแรงใจแรงเชียร์จากแฟนๆนะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือแฟนๆ Toyota ทีมไทยแลนด์นะครับช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับผมก็คงจะต้องบอกว่าพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อผลงานแล้วก็พัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตต่อไปครับยัฮูครับวันนี้ขอบคุณพี่วัวมากนะครับสำหรับความรู้ในทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณครับยินดีครับเดี๋ยวเราพี่วัวพักผ่อนครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูรอบๆทีมกันต่อเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่วัวบอกไปนะครับว่าตัวรถแข่ง GTM นั้นเนี่ยต้องใช้ wide body แล้วมันก็เตี้ยมากนะครับเลยต้องเปลี่ยนลักษณะของตัวโช๊คนะครับแต่อันนี้ฮะยังไม่เตี้ยเท่ากับตัว GTM นะครับมันเป็นรุ่นของ GTC เรามาดูครับว่าไอ้ที่โช๊คแบบตั้งมันเป็นแบบไหนฮะนี่คือโช๊คแบบตั้งนะครับก็จะเป็นเหมือนโช๊ครถเราปกติแหละเพียงแค่ว่าจุดยึดเนี่ยมันโหอยู่แบบเกือบสุดแล้วอ่ะคืออีกนิดเดียวนี่คือแทบจะทะลุมาด้านบนแล้วนะครับต่อฮะนี่คือโป้ที่เขาทำอยู่นะฮะคือสมมติว่าเวลามันแตกเนี่ยเวลามันแตกเขาจะโป้ไว้ให้มันแน่นคือถ้าสีโป้รถปกติมันจะไม่เหนียวฮะที่ใช้อีพ็อกซี่มันก็จะเหนียวแล้วก็ยึดแน่นกว่าเดิมนะครับต่อครับเหลือรถแข่งในทีนี้อีก2คันนะครับนี่ก็เป็นการแข่งในรุ่นเดียวกันกับด้านของพี่อัดนะฮะก็คือนี่ครับนี่คือสมหน้านักแข่งครับเป็นบัดดี้กันในทีมนะครับคันสุดท้ายคือรุ่นของซูเปอร์2000ครับก็เป็นรถในเจเนอเรชั่นของToyota 86เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของช่วงล่างนะครับนี่ครับเป็นนักแข่งต่างชาตินะครับว่าลักษณะของเครื่องยนต์นั้นแตกต่างกันอย่างทั้งหมดเลยผมเห็นมีกระปุกหลายอันมากมีกระปุกคือโดยปกติรถเราเนี่ยก็จะมีเราสังเกตก็มีกระปุกน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องอะไรแยกกันไปรอบรถเลยนี่เพื่อความสะดวกฮะแล้วก็ถึงว่าการโมดิฟายแต่ละอย่างคือสามารถอยู่ในจุดเดียวกันแล้วมันก็ใช้ด้วยกันเรียกว่าดูแลกันทีเดียวเลยว่าน้ำมันหายหรือเปล่าอะไรไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาเพราะว่าเรื่องของการวางเครื่องยนต์มันซับซ้อนอยู่แล้วถ้าเรื่องของการวางจุดน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรมันกระจัดกระจายยิ่งดูแลกันยากครับเป็นไงบ้างครับกับเทปนี้ที่ผมพาผู้ชมมารู้จักรถแข่งของ Toyota Team Thailand ครับคราวหน้าผมจะพาผู้ชมไปรู้จักกับอะไรนะครับต้องติดตามห้ามพลาดนะครับกับรถเล่าของสนามวันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ